เรื่องสัมผัสบ่อเกิดปัญญาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธหนังสือหมวดอาหารใจในฐานะที่พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจมาบรรพชาอุปสมบทในพุทธศาสนาทุกท่านอยู่คนละแห่งหนก็มารวมกันณวัดป่าพงนี้ซึ่งเป็นพระประจำอยู่วัดนี้ก็มีที่เป็นอาคันตุกะเพิ่งมาอาศัยอยู่ก็มีก็ล้วนแต่เป็นนักบวชซึ่งได้พยายามหาความสงบกันทั้งนั้นความสงบที่แท้จริงพวกเราทั้งหลายจงเข้าใจความสงบอย่างแท้จริงนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ได้อยู่ห่างไกลจากพวกเรามันอยู่กับพวกเราแต่เราทั้งหลายมองข้ามไปข้ามมาอยู่เสมอต่างคนก็ต่างมีอุบายที่จะหาความสงบนั่นเองแต่ก็ยังมีความฟุ้งซ่านรำคาญไม่ถนัดใจอยู่ก็ยังไม่ได้รับความพอใจในการปฏิบัติของตนเองคือยังไม่ถึงเป้าหมายเปรียบประหนึ่งว่าเราเดินทางออกจากบ้านเราก็ร่อนเร่ไปสารพัดแห่งไม่มีความสบายแม้จะไปรถจะไปเรือจะไปที่ไหนอะไรก็ตามมันยังไม่ถึงบ้านเราเมื่อเรายังไม่ถึงบ้านเรานั้นก็ไม่ค่อยสบายยังมีภาระผูกพันอยู่เสมอนี่เรียกว่าเดินยังไม่ถึงไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็เร่ร่อนไปในทิศต่างๆเพื่อแสวงหาโมกขธรรมยกตัวอย่างเช่นพระภิกษุสามเณรเราใครๆก็ต้องการความสงบตลอดพวกท่านทั้งหลายถึงผมก็เหมือนกันอย่างนั้นก็หาความสงบไม่เป็นที่พอใจไปที่ไหนก็ยังไม่เป็นที่พอใจเข้าไปในป่าก็ดีไปกราบอาจารย์นั้นก็ดีไปฟังธรรมใครก็ดีก็ยังไม่ได้รับความพอใจอันนี้เป็นเพราะอะไรหาความสงบไปอยู่ในที่สงบไม่อยากจะให้มีเสียงไม่อยากจะให้มีรูปไม่อยากจะให้มีกลิ่นไม่อยากจะให้มีรสอยู่เงียบๆอย่างนี้นึกว่ามันจะสบายคิดว่าความสงบมันอยู่ที่ตรงนั้นซึ่งความเป็นจริงนั้นเราไปอยู่เงียบๆไม่มีอะไรมันจะรู้อะไรไหมมันจะรู้สึกอะไรไหมลองคิดดูสิตาของเรานั้นถ้าไม่เห็นรูปมันจะเป็นอย่างไรไหมร่างกายไม่กระทบโผฏฐัพพะที่ถูกต้องอะไรมันจะเป็นอะไรไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นคนตาบอดสิคนหูหนวกคนจมูกขาดลิ้นหลุดไปกายไม่รับรู้อะไรเป็นอัมพาตไปเลยมันจะมีอะไรไหมแต่ใครก็มักจะคิดแบบนั้นอยากจะไปอยู่ที่ว่ามันไม่มีอะไรไอ้ความคิดนั้นเคยคิดมาในสมัยที่ผมเป็นพระปฏิบัติใหม่ๆจะนั่งสมาธิตรงไหนเสียงมันก็อื้อมันไม่สงบเลยคิดผ่านไปผ่านมาเสมอว่าจะทำอย่างไรหนอมันไม่สงบจนต้องหาขี้ผึ้งมาปั้นกลมๆอุดเข้าไปในรูหูนี่ไม่ได้ยินอะไรแต่ก็มีเสียงอื้อเท่านั้นนึกว่ามันจะดีนึกว่ามันจะสงบเปล่าความปรุงแต่งอะไรต่อมิอะไรต่างๆนานานี้มีแค่อยู่ที่หูดอกมันเกิดขึ้นภายในจิตใจมันจะมีสารพัดอย่างต้องคลำหามันค้นคว้าหาความสงบพูดง่ายๆจะไปอยู่ในเสนาสนะอะไรก็ดีคิดไม่อยากจะทำอะไรมันขัดข้องไม่ได้ทำเพียรอยากจะนั่งให้มันสงบลานวัดก็ไม่อยากจะไปกวาดมันอะไรก็ไม่อยากจะทำมันอยากอยู่เฉยๆอยากหาความสงบอย่างนั้นครูบาอาจารย์ให้ช่วยกิจวัตรที่เราอาศัยอยู่ก็ไม่ค่อยจะเอาใจใส่มันเพราะเห็นว่ามันเป็นงานภายนอกผมเคยยกตัวอย่างให้ฟังบ่อยๆเช่นพระอาจารย์องค์หนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ผมแกมีศรัทธามากที่สุดตั้งใจมาปฏิบัติละวางความสงบผมก็สอนให้ละให้วางท่านก็เข้าใจเหมือนกันว่าละวางทั้งหมดมันคงจะดีความเป็นจริงตั้งแต่มาอยู่ด้วยก็ไม่อยากทำอะไรแม้หลังคากุฏิลมพัดมันตกลงไปข้างหนึ่งท่านก็เฉยท่านว่าอันนั้นมันเป็นของภายนอกแน่ไม่เอาใจใส่แดดฝนรั่วทางโน้นท่านก็ขยับมาทางนี้ท่านว่าไม่ใช่เรื่องของท่านเรื่องของท่านเรื่องจิตสงบหลังคารั่วมันไม่ใช่เรื่องของท่านมันขัดข้องวุ่นวายไม่ให้เป็นภาระนี่ความเห็นมันเป็นอย่างนั้นอีกวันหนึ่งผมก็เดินเข้าไปพบหลังคามันตกลงก็ถามว่าเอ๊กุฏิของใครก็ได้รับคำตอบว่า
เป็นกุฏิของท่านอาจารย์องค์นั้นแปลกนะนี่ก็เลยได้พูดกันอธิบายอะไรต่อมีอะไรกันหลายอย่างเสนาสนะวัดนะที่อยู่ของเรานั้นคนเรามันต้องมีที่อยู่ที่อยู่มันเป็นอย่างไรก็ต้องดูมันการปล่อยวางไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เราปล่อยทิ้งอันนั้นมันเป็นลักษณะของคนไม่รู้เรื่องฝนตกหลังคารั่วต้องขยับไปข้างโน้นแดดออกเอ้าขยับมาข้างนี้อีกแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะทำไมไม่ปล่อยวางอยู่ตรงนั้นผมก็เลยเทศให้ฟังกันใหญ่ท่านก็ยังมาเข้าใจว่าหลวงพ่อบางทีเทศให้เรายึดมั่นบางทีเทศให้เราปล่อยวางไม่รู้จะเอาอย่างไรขนาดหลังคากุฏิมันตกลงไปเราก็ปล่อยวางขนาดนี้ท่านก็ยังว่าไม่ถูกอีกแต่ท่านก็เทศว่าไม่ให้ยึดไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรมันจึงจะถูกดูสิคนเราจิตมันเป็นอย่างนี้ในการปฏิบัติมันโง่อย่างนี้ตาเรามันมีรูปไหมถ้าไม่อาศัยรูปข้างนอกรูปมีในตาไหมหูเรานี้มีเสียงไหมถ้าเสียงข้างนอกไม่มากระทบมันจะมีเสียงไหมไม่อาศัยกลิ่นข้างนอกจมูกเราจะมีกลิ่นไหมลิ้นมันจะมีรสไหมมันต้องอาศัยรสภายนอกมากระทบมันจึงจะมีรสอย่างนั้นเหตุผลอยู่ตรงไหนนะเราพิจารณาดูที่พระท่านว่าธรรมมันเกิดเพราะเหตุถ้าหูเราไม่มีแล้วจะมีโอกาสได้ยินเสียงไหมตาเราไม่มีมันจะมีเหตุให้เราเห็นรูปไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันคือเหตุเพราะท่านบอกว่าธรรมมันเกิดเพราะเหตุเมื่อจะดับก็เพราะเหตุมันดับก่อนผลมันจึงจะดับเมื่อผลมันจะมีขึ้นก็มีเหตุมาก่อนแล้วผลมันจึงมีตามมาถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าความสงบมันอยู่ตรงนั้นมันจะมีปัญญาไหมมันจะมีเหตุมีผลไหมสำหรับที่เราปฏิบัติหาความสงบมันจะมีอะไรไหมถ้าเราไปโทษเสียงไปนั่งที่ไหนมีเสียงก็ไม่สบายใจแล้วคิดว่าที่นี้ไม่ดีที่ไหนมีรูปก็ว่าที่นั่นไม่ดีไม่สงบอย่างนั้นก็เป็นคนอายตนะหายตาบอดหูหนวกหมดทีนี้ผมลองทดลองดูก็คิดไปเอมันก็แปลกเหมือนกันมันไม่สบายเพราะตาหูจมูกลิ้นกายจิตนี่แหละหรือเราจะเป็นคนที่จักษุบอดดีนะมันไม่ต้องเห็นอะไรก็ดีนะมันจะหมดกิเลสที่ตรงจักษุมันบอดละมั้งหรือว่าหูมันหนักมันตึงมันจะหมดกิเลสที่ตรงนั้นละมั้งลองดูก็ไม่ใช่ทั้งหมดนั่นแหละงั้นคนตาบอดก็สำเร็จอรหันต์สิคนหูหนวกก็สำเร็จหมดแล้วตาบอดหูหนวกสำเร็จหมดถ้าว่ากิเลสมันเกิดตรงนั้นอันนั้นคือเหตุมันอะไรมันเกิดจากเหตุเราต้องดับตรงนั้นเหตุมันเกิดตรงนี้เราพิจารณาจากเหตุนี้ความเป็นจริงอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นของที่ให้เกิดปัญญาถ้าเรารู้เรื่องตามความเป็นจริงถ้าเราไม่รู้เรื่องเราก็ต้องปฏิเสธเลยว่าไม่อยากจะเห็นรูปไม่อยากจะฟังเสียงไม่อยากจะอะไรทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันวุ่นวายอยู่ตรงนั้นเราตัดเหตุมันออกจะเป็นเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายมันจะมีไหมนี่อันนี้คือความคิดผิดของพวกเราทั้งหลายดังนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงให้สำรวมการสำรวมนี่แหละมันเป็นศีลศีลสังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นศีลเป็นสมาธิเหล่านี้เราคิดดูประวัติพระสารีบุตรเมื่อครั้งยังไม่บวชท่านไปพบพระอัสสชิด้วยตาของท่านเองพระอัสสชิเดินไปบิณฑบาตเมื่อมองเห็นแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าแหมพระองค์นี้แปลกเหลือเกินเดินไม่ช้าไม่เร็วกรีบจีวรสีจีวรของท่านไม่ฉูดฉาดเรียบเรียบเดินไปก็ไม่มองหน้ามองหลังสังวรสำรวมเกิดแปลกขึ้นในใจอันนั้นเป็นเหตุแก่ผู้มีปัญญาท่านสารีบุตรสงสัยก็ตรงเข้าไปกราบเรียนถามอยากจะรู้ว่าใครมาจากไหนอย่างนี้พระสารีบุตรถามว่าท่านเป็นใครท่านก็ตอบว่าฉันเป็นสมณะใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านพระโคดมเป็นครูบาอาจารย์ของข้าพระโคดมนั้นท่านสอนว่าอย่างไรท่านสอนว่าทำทั้งหลายมันเกิดเพราะเหตุเมื่อมันจะดับก็เพราะเหตุมันดับไปก่อนนี่คือพระสารีบุตรนิมนต์ให้ท่านเทศให้ฟังท่านก็อธิบายพอสังเกตเท่านั้นท่านยกเหตุผลขึ้นมาทำเกิดเพราะเหตุเหตุเกิดก่อนผลจึงเกิดผลเมื่อมันจะดับ
เหตุต้องดับก่อนเท่านั้นเองพระสารีบุตรก็พอแล้วได้ฟังธรรมพอสังเขปเท่านั้นไม่ต้องพิสดารเท่านั้นแหละอันนี้เรียกว่ามันเป็นเหตุเพราะในเวลานั้นพระสารีบุตรท่านมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีจิตอายตนะของท่านครบอยู่ถ้าหากว่าอายตนะของท่านไม่มีมันจะมีเหตุไหมท่านจะเกิดปัญญาไหมท่านจะรู้อะไรต่อมิอะไรไหมแต่พวกเราทั้งหลายกลัวมันจะกระทบหรือชอบให้มันกระทบแต่ไม่มีปัญญาให้มันกระทบเรื่อยๆทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตเลยเพลิดเพลินเลยหลงไปนี่มันเป็นอย่างนี้อายตนะนี้มันให้เพลินก็ได้ให้หลงก็ได้ให้เกิดความรู้มีปัญญาก็ได้มันให้โทษและก็คุณพร้อมกันแล้วแต่บุคคลที่จะมีปัญญาอันนี้ให้เราเข้าใจว่าเราเป็นนักบวชเข้ามาปฏิบัติปฏิบัติทุกอย่างความชั่วก็ให้รู้จักคนสอนง่ายก็ให้รู้จักคนสอนยากก็ให้รู้จักท่านให้รู้จักหมดเพื่ออะไรเพื่อเราจะรู้ความจริงที่เราต้องเอามาปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติแต่สิ่งที่ว่ามันดีมันถูกใจเราเราจึงจะชอบมันไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งในโลกนี้นะบางสิ่งเราชอบใจบางสิ่งเราไม่ชอบใจมันมีอยู่ในโลกมันไม่มีอยู่ที่อื่นธรรมดาเราอะไรสิ่งที่เราชอบใจก็ต้องการสิ่งนั้นพระเนนอยู่ด้วยกันก็เหมือนกันถ้าองค์ไหนไม่ชอบใจไม่เอาแต่องค์ที่ชอบนี่ดูสิเอาแต่สิ่งที่ชอบไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะเป็นอย่างนี้ความเป็นจริงพระพุทธองค์ให้มีประสบการณ์โลกาวิถูเราเกิดมาดูโลกอันนี้ให้แจ่มแจ้งให้ชัดเจนถ้าเราไม่รู้จักโลกตามความเป็นจริงไปไหนไม่ไหวไปไม่ได้จำเป็นจะต้องรู้จักอยู่ในโลกก็ต้องรู้จักโลกพระอริยบุคคลสมัยก่อนก็ดีพระพุทธเจ้าของเราก็ดีท่านอยู่กับพวกนี้อยู่กับพวกปุถุชนนี้อยู่ในโลกนี้ท่านก็เอาความจริงในโลกนี้เองไม่ใช่ว่าท่านไปเอาที่ไหนไม่ใช่ว่าท่านหนีออกจากโลกไปหาสัจธรรมที่อื่นแต่ท่านมีปัญญาสังวรสำรวมอายตนะของท่านอยู่เสมอการประพฤติปฏิบัตินี้คือการพิจารณาดูสิ่งทั้งหลายเหล่านี้รู้ตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่ให้รู้เรื่องกันฉะนั้นพระพุทธองค์จึงให้รู้อายตนะเครื่องต่อไตในตามันก็ต่อรูปมาเป็นอารมณ์หูมันก็เอาเสียงเข้ามาจมูกมันก็เอากลิ่นเข้ามาลิ้นมันก็เอารสเข้ามาร่างกายก็เอาผลทพะเข้ามาเกิดความรู้ขึ้นที่เกิดความรู้ขึ้นนะให้เราพิจารณาตามความเป็นจริงถ้าเราไม่รู้จักตามความเป็นจริงเราจะชอบมันที่สุดหรือเกลียดมันที่สุดชอบมันอย่างยิ่งเกลียดมันอย่างยิ่งอารมณ์นี้ถ้ามันเกิดขึ้นมานี่ที่เราจะตรัสรู้ที่ปัญญามันจะเกิดตรงนี้แต่ว่าเราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านสังวรสำรวมการสังวรสำรวมนั้นไม่ใช่ว่าไม่เห็นรูปไม่ให้ได้ยินเสียงไม่ให้ได้กลิ่นไม่รู้จักรสไม่รู้จักผลทพะไม่รู้จักธรรมารมณ์ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติไม่เข้าใจพอเห็นรูปก็เสียวฟังเสียงก็เสียวหนีเรื่อยหนีไปไม่สู้หนีไปนึกว่ามันจะหมดฤทธิ์นึกว่ามันจะหมดเดชนึกว่ามันจะจบลงมันจะพ้นมันไม่พ้นนะอันนั้นไม่พ้นหนีไปไม่รู้ตามความจริงข้างหน้ามันก็โผล่ขึ้นอีกต้องแก้ปัญหาอีกเช่นพวกปฏิบัตินี่นะอยู่ในวัดก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่ในเขาก็ดีไม่สบายเดินทุดงไปดูอันนั้นอันนี้สารพัดอย่างว่าจะสบายใจไปแล้วกลับมาแล้วก็ไม่เห็นอะไรลองขึ้นไปบนภูเขาตรงนี้สบายนะเอาล่ะไม่รู้สบายกี่วันก็เบื่ออีกแล้วเอ้าลงไปทะเลตรงนี้มันเย็นดีตรงนี้พอแล้วเอาล่ะนานอีกก็เบื่อทะเลอีกเบื่อป่าเบื่อภูเขาเบื่อทะเลเบื่อสารพัดอย่างไม่ใช่เบื่อเป็นสัมมาทิฏฐิเบื่อเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นไม่ตรงตามความเป็นจริงอย่างนั้นกลับมาถึงวัดแล้วจะทำอย่างไรหนอไปแล้วไม่ได้อะไรมาแล้วก็ทิ้งบาตรศึกทำไมถึงศึกเพราะไม่มีเครื่องกันศึกเหมือนรองเท้าเห็นไหมรองเท้าอย่างดีเขามีเครื่องกันศึกไปถูกหินถูกตอไม่รู้สึก
กันศึกเสียแล้วรองเท้าไม่ดีไม่มีความกันศึกมันก็ศึกเพราะเราก็เหมือนกันทำไมศึกเพราะไม่เห็นอะไรเสียแล้วไปทิศใต้ก็ไม่เห็นไปทิศเหนือก็ไม่เห็นลงทะเลก็ไม่เห็นขึ้นภูเขาก็ไม่เห็นเข้าไปอยู่ในป่าก็ไม่เห็นไม่มีอะไรหมดแล้วตายนี่มันเป็นอย่างนี้คือหนีไปหนีจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไปปัญญาไม่เกิดเอาอย่างนี้นะเอาใกล้ๆเหล่านี้เราอยากจะอยู่ในความสงบระงับในที่สุดไม่อยากจะรับรู้เรื่องพระเรื่องเนนเรื่องอะไรต่างๆหนีไปเรื่อยๆกับอีกคนหนึ่งตั้งใจอยู่ไม่หนีอยู่ปกครองตัวเองรู้เรื่องของตัวเองคนอื่นมาอยู่ด้วยก็รู้เรื่องทั้งหมดแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาเช่นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาวาสนี้เหตุการณ์มีอยู่ทุกเวลามีอะไรมาให้พิจารณาผูกใจเราอยู่เสมอเพราะอะไรเพราะเขาถามปัญหาไม่หยุดปัญหาไม่หยุดเราก็มีความรู้ไม่หยุดแก้ปัญหาไม่หยุดปัญหาตนเองด้วยปัญหาคนอื่นด้วยสารพัดอย่างนี่คือมันตื่นอยู่เสมอก่อนที่มันจะหลับมันก็ตื่นขึ้นมาอีกเป็นเหตุให้เราได้พิจารณาได้รู้เรื่องเลยเป็นคนฉลาดฉลาดเรื่องตนเองฉลาดเรื่องของคนอื่นฉลาดหลายๆอย่างความฉลาดอันนี้เกิดจากการกระทบเกิดจากการต่อสู้เกิดจากการไม่หนีไม่หนีด้วยกายแต่หนีทางใจหนีทางปัญญาของเราให้รู้ด้วยปัญญาของเราอยู่ตรงนี้ไม่หนีมันอันนี้เป็นเหตุที่จะก่อให้เกิดปัญญาจะต้องทำจะต้องคลุกคลีอยู่ในสิ่งนั้นก็เหมือนกับเราอยู่ในวัดช่วยกันรักษาอะไรต่างๆคลุกคลีอยู่อย่างนี้มองดูอย่างอื่นเป็นกิเลสอยู่กับพระกับเนนมากๆโยมมากๆเป็นกิเลสมากใช่ยอมรับแต่ต้องอยู่ไปให้เกิดปัญญาสิให้มันลดความโง่นั่นมันจะไปตรงไหนล่ะเราอยู่ไปเพื่อลดความโง่อย่าอยู่ไปให้ความโง่มันเพิ่มขึ้นมาต้องพิจารณาตาหูจมูกลิ้นกายใจมันกระทบเมื่อใดเป็นต้นก็ต้องสังวรสำรวมพิจารณาเมื่อทุกเกิดขึ้นมาใครทุกทุกนี้ทำไมมันจึงเกิดท่านเจ้าอาวาสปกครองลูกศิษย์ลูกหานี่ก็เป็นทุกต้องรู้จักทุกเกิดขึ้นมานะให้มันรู้จักทุกสิทุกมันเกิดขึ้นมาเรากลัวทุกข์ไม่รู้จักทุกข์จะไปสู้ที่ไหนล่ะถ้าทุกข์มาก็ไม่รู้อีกจะไปสู้ทุกข์ที่ไหนล่ะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราต้องรู้จักทุกข์การหนีทุกข์ก็คือการพ้นจากทุกข์ไม่ใช่ว่าทุกข์แล้วก็หอบทุกข์ไปด้วยอยู่ที่นั่นทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกก็หนีทุกข์ไปอีกนี่ไม่ใช่คนหนีทุกข์เป็นคนไม่รู้จักทุกข์ถ้ารู้จักทุกข์ต้องดูเหตุการณ์ครูบาอาจารย์ท่านว่าอธิกรณ์เกิดที่ไหนให้ระงับที่นั่นทุกข์มันเกิดตรงไหนให้ดับตรงนั้นเรื่องที่ไม่ทุกข์มันก็อยู่ตรงนั้นเรื่องที่ทุกข์มันจะหายก็อยู่ตรงที่มันเกิดถ้าทุกข์เกิดขึ้นมาต้องพิจารณาไม่ต้องหนีนะต้องแก้อธิกรณ์ให้มันจบรู้เรื่องของมันทุกข์เกิดที่ตรงนี้เราหนีไปกลัวทุกข์นี่แหละคือโง่สร้างความโง่ขึ้นตลอดเวลาเราต้องรู้นะทุกนี้มันไม่ใช่อะไรไม่ใช่ทุกสัตว์หรือเรื่องทุกนั้นเราจะเห็นในแง่ไม่ดีหรือทุกสัตว์สมุทัยสัตว์นิโรธสัตว์มรรคสัตว์ถ้าหนีจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ปฏิบัติตามสัจธรรมเท่านั้นมันจะพบทุกเมื่อไรมันจะรู้เรื่องเมื่อไรถ้าหนีทุกเรื่อยไปเราก็ไม่รู้จักทุกทุกนี้เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ถ้าไม่กำหนดรู้มันเมื่อไรไม่พอใจหนีไปไม่พอใจหนีไปเรื่อยอย่างนั้นต้องทำสงครามหมดประเทศพญามารเอาหมดนี่มันต้องเป็นอย่างนั้นผมก่อนปฏิบัตินี่คิดว่าศาสนาตั้งอยู่ในโลกทำไมบางคนทำบางคนไม่ทำทำแบบนิดๆหน่อยๆแล้วก็เลิกมันอะไรอย่างนี้หรือผู้ไม่เลิกก็ไม่ประพฤติปฏิบัติเต็มที่นี่เพราะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นั่นเองล่ะผมจึงต้องอธิษฐานในใจว่าเอาล่ะชาตินี้เราจะมอบกายอันนี้ใจอันนี้ให้มันตายไปชาติหนึ่งจะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการเลยจะทำให้มันรู้จักในชาตินี้
ถ้าไม่รู้จักมันก็ลำบากอีกจะปล่อยวางมันเสียทุกอย่างจะพยายามทำถึงแม้ว่ามันจะทุกข์มันจะลำบากขนาดไหนก็ต้องทำไม่เช่นนั้นก็จะต้องสงสัยเรื่อยไปคิดอย่างนี้เลยตั้งใจทำถึงแม้มันจะสุขมันจะทุกข์จะลำบากขนาดไหนก็ต้องทำชีวิตในชาตินี้ให้เหมือนวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นทิ้งมันจะตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะตามธรรมะให้มันรู้ทำไมมันยุ่งมันยากนักวัฏฏะสงสารนี้อยากรู้อยากจะเป็นอย่างนั้นคิดปฏิบัติในโลกนี้นักบวชทิ้งอะไรไหมถ้าเป็นนักบวชไม่สึกแล้วก็เป็นอันว่าทิ้งหมดทุกอย่างเลยไม่มีอะไรจะไม่ทิ้งที่โลกเขาต้องการเราก็ทิ้งหมดนั่นแหละรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพะทิ้งหมดแต่กระทบทั้งหมดเช่นกันฉะนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นผู้มักน้อยสันโดษถึงการพูดเจรจาการขบการฉันการอะไรจะต้องเป็นคนง่ายที่สุดกินง่ายนอนง่ายอะไรอะไรก็ง่ายแบบที่เรียกว่าเป็นตาสีตาสาธรรมดาแบบง่ายๆอย่างนี้ทำไปยิ่งทำมันยิ่งภูมิใจมันจะเห็นในจิตในใจของเราฉะนั้นธรรมะนี้จึงเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตัวเราถ้ารู้เฉพาะตัวเราแล้วก็ต้องปฏิบัติเอาเองแต่เราปฏิบัตินี้จะต้องอาศัยครูบาอาจารย์ครึ่งหนึ่งเท่านั้นอย่างวันนี้ผมเทศให้ฟังอันนี้ยังเป็นของใช้ไม่ได้เลยแต่เป็นของน่ารับฟังไว้ถึงมีใครมาเชื่อเพราะผมพูดยังไม่เกิดประโยชน์เต็มที่ถ้าใครเชื่อที่ผมพูดเต็มที่คนนั้นก็ยังโง่ถ้าหากว่าฟังแล้วมีเหตุผลเอาไปพิจารณาดูให้มันเห็นชัดในจิตของตัวเองทำเองละเองอันนั้นแหละมีผลมากแล้วรู้รสมันแล้วคือมันรู้รสด้วยตนเองจริงๆอันนี้พระพุทธองค์ไม่ตรัสลงไปคือบอกชัดไม่ได้เหมือนกับบอกสีให้คนตาบอดว่ามันขาวเหลือเกินเหลืองเหลือเกินบอกไม่ได้หรือบอกก็ได้แต่ว่ามันไม่เกิดประโยชน์เพราะคนนั้นตาบอดแล้วดังนั้นท่านจึงย้อนกลับมาให้เป็นปัจจตังให้เห็นชัดกับตัวเองเมื่อเห็นชัดกับตัวเองแล้วมันจึงเป็นสักขีภูโตเป็นพยานของเราแท้ๆจะยืนก็ไม่สงสัยนั่งก็ไม่สงสัยนอนก็ไม่สงสัยใครจะมาพูดว่าท่านปฏิบัติอย่างนี้ไม่ถูกผิดหมดแล้วมันก็สบายใจเพราะมีหลักสบายผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นจะไปที่ไหนใครจะบอกให้ชัดเจนอย่างไรไม่ได้นอกจากความรู้สึกของเราการเห็นของเรามันเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นเรื่องประพฤติปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นเราทุกคนก็เหมือนกันเรื่องปฏิบัตินี้นะบวชอยู่ตั้ง 5-10 ปีจะปฏิบัติสักเดือนหนึ่งอย่างนี้มันก็ยากเหมือนกันความเป็นจริงอายตนะทั้งหลายต้องต่อสู้ตลอดเวลาสบายใจไม่สบายใจก็รู้จักชอบไม่ชอบก็รู้จักให้มันรู้จักสมมุติให้มันรู้จักวิมุตติวิมุตติกับสมมุติมันจะมาพร้อมกันให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักพร้อมกันเกิดขึ้นพร้อมกันอันนี้เป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากการทำงานของผู้ปฏิบัติฉะนั้นสิ่งใดที่เกิดประโยชน์ต่อตนเกิดประโยชน์ต่อคนอื่นสร้างประโยชน์ตนแล้วสร้างประโยชน์คนอื่นชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้าผมเคยสอนเสมอสิ่งที่ควรทำนั้นก็ไม่ค่อยอยากจะทำกันอย่างกิจวัตรข้อวัดอะไรต่างๆผมเคยพูดบ่อยๆพูดไปก็ไม่ค่อยเอาใจใส่เพราะคนมันไม่รู้มันขี้เกียจบ้างมันรำคาญบ้างวุ่นวายบ้างนั่นแหละมันเป็นเหตุเราจะไปอยู่ที่มันไม่มีอะไรอยู่เฉยๆจะเห็นอะไรไหมอาหารก็เหมือนกันฉันไปแล้วมันเฉยๆจะเป็นอะไรไหมอร่อยไหมหูมันตึงพูดแล้วก็เฉยๆมันจะรู้เรื่องไหมถ้าไม่รู้เรื่องมันจะมีเรื่องไหมไม่มีเรื่องมันก็ไม่มีเหตุมีที่แก้ไหมให้เราเข้าใจการปฏิบัติอย่างนั้นสมัยก่อนผมไปอยู่เหนืออยู่กับพระหลายองค์พระแก่ๆแบบหลวงพ่อหลวงตา 2-3 พรรษาผมนั้น 10 พรรษาแล้วอยู่กับพวกคนแก่ก็ตั้งใจปฏิบัติเลยรับบาตรซักจีวรเทกถนสารพัดอย่างไม่ได้คิดว่าอันนี้ทำให้องค์นั้นไม่ได้คิดทำข้อปฏิบัติของเราใครไม่ทำ
เราทำเป็นกำไรของเราเป็นเรื่องสบายใจภูมิใจถึงวันอุโบสถเราก็รู้จักเราเป็นพระหนุ่มไปจัดโรงอุโบสถตั้งน้ำใช้น้ำฉันสารพัดอย่างสบายพวกนั้นไม่รู้จักกิจวัตรก็เฉยเราก็ไม่ว่าให้เขาเพราะเขาไม่รู้จักอันนี้เรามาปฏิบัติเราทำแล้วภูมิใจถึงเวลาห่มผ้าเดินจงกรมสบายมันภูมิใจเหลือเกินมันดีมันมีกำลังข้อวัดทั้งหลายมีกำลังมากที่ไหนในวัดที่มันจะทำได้ในกุฏิของเราในกุฏิของคนอื่นก็ดีที่มันสกปรกรุงรังทำเลยไม่ต้องทำให้ใครไม่ต้องทำเอาหน้าเอาตาจากใครทำเพื่อข้อวัดข้อปฏิบัติของเรากวาดกุฏิกวาดเสนาสนะให้มันสะอาดถ้าเราทำเช่นนั้นก็เหมือนเรากวาดของสกปรกออกจากใจของเราเพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติอันนี้ให้มันมีอยู่ในจิตของพวกเราทุกคนความสามัคคีนั้นไม่ต้องเรียกร้องหรอกเป็นเลยให้มันเป็นธรรมะสงบระงับพยายามทำใจให้มันเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรมันจะขัดแย้งเราอะไรที่เป็นงานหนักงานหนาช่วยกันทำอะไรที่ช่วยกันทำไม่นานก็เสร็จช่วยกันง่ายๆแล้วก็แล้วไปมันดีที่สุดผมก็เคยพบเหมือนกันแต่ว่าผมมีกำไรคือไปอยู่ด้วยกันมากๆทั้งพระทั้งเนนเอาวันนี้ย้อมผ้ากันนะย้อมผ้าเราไปต้มแกนขนุนมีพระบางองค์ให้เพื่อนต้มแกนขนุนเสร็จแล้วก็เอาผ้ามาชุบชุบย้อมแล้วก็หนีไปตากอยู่ที่กุฏินอนสบายไม่ต้องต้มแกนขนุนไม่ต้องมาล้างหม้อไม่ต้องจัดทำอะไรเขานึกว่าเขาสบายเขาดีอันนั้นคือโง่ที่สุดแล้วสร้างความโง่ใส่ตัวเองเพราะเขาไม่ได้ทำเพื่อนเขาทำพอถึงเวลาไม่ต้องทำอะไรเลยง่ายนี่ยิ่งเพิ่มความโง่ขึ้นดูเถอะอันนั้นมันไม่ได้ประโยชน์แก่เขาเลยนี่คือความโง่ของคนกิจที่จะต้องทำไม่ทำคือถ้าไม่ทำได้ล่ะเป็นดีที่สุดนั่นแหละมันโง่ที่สุดถ้าเรามีความเห็นอย่างนั้นเราอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเราจึงอย่าประมาทให้ระวังให้รู้เดินไปบิณฑบาตอย่างนี้มีความรู้สึกตั้งหลายอย่างกว่าเราจะกลับมาถึงวัดเราเอาสิธรรมะดีๆมันจะเกิดขึ้นเมื่อมาถึงวัดมานั่งฉันบิณฑบาตแหมมันมีธรรมะดีๆที่เกิดขึ้นมาให้เรารู้จักมันต้องเกิดอยู่อย่างนี้ถ้าเราปรารภความเพียรอยู่เสมอไม่ใช่ว่ามันเป็นอะไรนะมันมีข้อคิดมันมีปัญญามันมีธรรมะมันเป็นธรรมวิจยะสอดส่องธรรมะอยู่ตลอดเวลามันเป็นโพชฌงค์ถ้าเราศึกษาอยู่เป็นพหูสูตรศึกษาอะไรศึกษาอารมณ์นี้ธรรมะมันเกิดที่จิตไม่ต้องไปศึกษากับใครที่ไหนศึกษาอยู่ที่เมื่อเรามีสติอยู่มันมีข้อศึกษาโพชฌงค์โคสติสังขาโตธรรมานังวิจโยมีสติมันก็มีธรรมวิจยะไม่ได้อยู่เฉยๆเป็นองค์ธรรมตรัสรู้ถ้าอยู่ในระบบนี้ตรัสรู้ธรรมะอยู่ตรงนี้ภายในจิตของเรานี้การปฏิบัติไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่มีเวลาไม่มีเรื่องอื่นมาปนถึงปนก็ให้รู้ว่ามันปนมีธรรมวิจยะอยู่ในใจเสมอคือฟอกธรรมเฟ้นธรรมอยู่เสมอมีสติวิจัยธรรมอยู่ตลอดเวลาเรื่องจิตมันเป็นอย่างนั้นถ้ามันตกกระแสของมันแล้วไม่ใช่วิจัยไปอย่างอื่นจะไปเที่ยวตรงโน้นจะไปทางนี้นั้นสนุกจังหวัดนี้จังหวัดนั้นอันนั้นมันหลงโลกเดี๋ยวก็ตายละฉะนั้นจงพากันตั้งใจไม่ใช่ว่านั่งหลับตาอย่างเดียวจึงเกิดปัญญาตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีอยู่เสมอตื่นอยู่เสมอศึกษาตลอดเวลาเห็นต้นไม้เห็นสัตว์ต่างๆก็ได้ศึกษาอยู่ตลอดเวลาน้อมเข้ามาเป็นโอปนยิกธรรมให้เห็นชัดในตัวของเราเป็นปัจจตังจะมีอารมณ์ภายนอกมากระทบกระทั่งมันก็เป็นปัจจตังสม่ำเสมอมันไม่ทิ้งพูดง่ายๆเหมือนเขาเผาถ่านเผาอิฐเตาถ่านเตาอิฐเคยเห็นไหมก่อไฟขึ้นหน้าเตาสัก2ศอกหรือเมตรนึงมันจะดูดควันเข้าไปในเตาหมดเลยดูอันนั้นก็ได้มันเห็นชัดอย่างนั้นอันนี้มันเป็นรูปเปรียบเทียบถ้าทำเตาเผาถ่านเผาอิฐให้ถูกเรื่องถูกลักษณะของมันก่อไฟอยู่หน้าเตาสัก2-3ศอกเมื่อมีควันขึ้นมามันจะดูดเข้าไปในเตาหมด
ไม่หนีไปไหนความร้อนจะเข้าไปทำลายเร็วที่สุดนี่มันเป็นอย่างนั้นความรู้สึกของผู้ประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันจะมีความรู้สึกดูดเข้าไปให้เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งนั้นตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นรับรสทั้งหลายมันจะดูดเข้าไปเป็นสัมมาทิฏฐิทั้งนั้นจะเป็นสัมผัสที่เกิดปัญญาอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาจบเรื่องสัมผัสบ่อเกิดปัญญาโดยหลวงปู่ชาสุภัทโธหนังสือหมวดอาหารใจ